สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่24เมษายน2566กับ Fund Strategy in Focus นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนสะท้อนมายังกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth นะคะของทาง UOBK เหียนค่ะสำหรับ Consequence ในวันนี้นะคะจะมี3เรื่องใหญ่ก็คือ1การรีแคปตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยสำคัญที่มีผลที่มีนัยยะนะคะต่อการลงทุนในสัปดาห์นี้และ3กลยุทธ์การลงทุนค่ะประเด็นแรกค่ะการรีแคปตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการปิดปรับตัวในแดนบวกนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมานำโดยหุ้นกลุ่มคอน sumer ค่ะทั้งคอน sumer discretionary และคอน sumer staple นะคะหลังจากผลประกอบการของกลุ่มนี้ค่ะออกมาดีกว่าที่ประมาณการไว้ประกอบกับตัวเลข PMI ค่ะทั้งภาคการผลิตและบริการนะคะที่มีการประกาศในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการฟื้นตัวแรงจนถึงขั้นขยายตัวเลยนะคะสำหรับภาคการผลิตเนี่ยจาก49มาที่ 50.4 และภาคบริการค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะจาก 51.5 มาที่ 53.7ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ค่ะก็เลยกลับมาแข็งค่าขึ้นในกรอบนะคะอยู่ประมาณ 101.4 ค่ะส่วนบอนด์ยิลด์ก็เลยเร่งตัวนะคะโดย 2 year bond yield นะคะแต่ระดับ 4.17 ก็สะท้อนภาพของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะและ 10 year bond yield ค่ะก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวก็เลยมีการเร่งตัวขึ้นแต่ระดับที่ 3.568 ค่ะส่วนสเปรด 2/10 ปีก็ยังคงอินเวิร์ตอยู่นะคะก็จะเป็นมุมมองสำหรับการเข้าสู่ recession ในระยะถัดไปค่ะการฟื้นตัวของภาคการผลิตและบริการค่ะเป็นปัจจัยที่เชื่อได้ว่าเฟดเนี่ยสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อในการประชุมครั้งหน้านะคะก็คือสัปดาห์หน้านะคะจึงเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคำค่ะให้ปรับตัวต่ำกว่า 2,000 เหรียญต่อทรอยออนซ์แล้วนะคะอยู่ยืนที่ 1,993 เหรียญต่อทรอยออนซ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าทยอยสะสมนะคะจากแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังค่ะประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันค่ะที่ตลาดโลกเชื่อว่าจะได้ดีมานด์จากจีนหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะและเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นโดยจะออฟเซตกับการถดถอยของเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันค่ะประเมินว่าจะไม่หลุดต่ำกว่า70เหรียญต่อบาร์เรลได้นะคะสำหรับปีนี้โดยอันนี้สำหรับ WTI นะคะและล่าสุดค่ะยืนที่ระดับ77เหรียญสำหรับ WTI ส่วน Brent ค่ะยืนที่ประมาณ81เหรียญต่อบาร์เรลค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเป็น Golden Week ของจีนนะคะเนื่องจากในวันหยุดยาวจาก Labor Day นะคะทำให้มีการค้นหาเที่ยวบินแล้วก็จองห้องพักมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะโดยยอดค้นหาเที่ยวบินเนี่ยสูงกว่า 120% จากปี2019และรวมถึงยอดจองที่จริงๆนะคะจองที่พักที่แท้จริงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าตั้งแต่18เมษายนที่ผ่านมาจากข้อมูลของ trip.com นะคะโดยดีมานด์ในการจองไฟลท์ค่ะสูงขึ้นกว่า 74% นะคะสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศในไตรมาส1ที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวบวกนะคะโดยปัจจัยสำคัญจากผลประกอบการที่ออกมาดีค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวเลข PMI ภาคบริการค่ะสำหรับรีเจนนี้ออกมาขยายตัวมากขึ้นนะคะตรงข้ามกับภาคการผลิตเลยนะคะที่หดตัวลงต่ำกว่า50ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อที่รายงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ ECB ค่ะจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในการประชุมวันที่4พฤษภาคมนี้และรวมถึง BOE นะคะที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะตลาดหุ้นเอเชียค่ะส่วนมากยืนในแดนลบนะคะจากปัจจัยกดดันก็คือ geopolitics ระหว่างจีนและสหรัฐนะคะรวมถึงปัจจัยอื่นๆเฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะคะโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่ตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะคะหดตัวต่ำกว่า50ในทิศทางเดียวกับ PMI ภาคบริการที่เริ่มชะลอตัวลงค่ะประเด็นที่2ค่ะต้องบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสัปดาห์นี้ค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็น blackout period นะคะซึ่งจะไม่มีการกรรมการเฟดคนไหนนะคะมาบ่งชี้หรือคอมเมนต์สำหรับการประชุมในวันที่2ถึง3พฤษภาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจะมีตัวเลขที่เป็น leading indicator ที่สำคัญก็คือวันที่28เมษายนวันศุกร์นะคะคือตัวเลข PCE ค่ะซึ่งจะ relate กับตัวของ CPI ในต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีการประกาศนะคะซึ่งเราจะพบว่า shelter ค่ะที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะและมีน้ำหนักมากถึง 32.9% สำหรับ CPI แต่มีน้ำหนักน้อยนะคะถ้าเทียบกับ PCE อยู่แค่ประมาณ 15.9% เท่านั้นค่ะโดยน้ำหนักที่มากที่สุดของ PCE ค่ะจะอยู่ที่ Healthcare Service นะคะที่เวทน้ำหนักที่ 16.8% ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเราประเมินว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ครั้งนี้นะคะตาม fully price ของตลาดที่25 basis point ทำให้ดอกเบี้ยจะยืนที่ 5.25% ได้ค่ะโดยตลาดประเมินว่า core PCE นะคะจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะจาก 4.6% มาที่ 4.5% ถ้าเทียบรายปีและคงที่ในระดับรายเดือนที่ 0.3% ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวเลขของ personal spending แล้วก็ personal income นะคะซึ่งจะเป็น leading indicator สำหรับการบ่งชี้เรื่องของอำนาจซื้อของคนอเมริกันนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะในวันศุกร์ค่ะนอกจาก PCE นะคะของสหรัฐยังมีตัวเลข GDP ไตรมาส1ของหลายประเทศในยุโรปนะคะรวมถึงสเตทเมนต์สำหรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะและที่สำคัญคือการประชุมกนง.ของไทยค่ะซึ่งคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก25สตางค์นะคะทำให้ดอกเบี้ยไทยยืนที่ 2% ได้นะคะแม้ว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ยจะมีการชะลอตัวลงมาจาก 3.8% มาที่ 2.8% แล้วก็ตามค่ะโดยเชื่อว่าดอกเบี้ย 2% ค่ะจะเป็นเป้าหมายของดอกเบี้ยในปีนี้และเป็นโอกาสที่ทำให้ความน่าสนใจในตราสารหนี้ระยะยาวนะคะของไทยกลับมาอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ค่ะสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญในวันพฤหัสก็คือ GDP ไตรมาส1ค่ะซึ่งตลาดประเมินว่าจะชะลอตัวลงจาก 2.6% มาที่ 2.0% ค่ะการประกาศ earning ค่ะตลาดยังคงให้น้ำหนักนะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นคิวของหุ้นกลุ่มเทคใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft นะคะที่จะมีการประกาศในวันอังคารหลังตลาดปิดนะคะ Meta นะคะในวันพุธ Amazon Snap Pinterest นะคะในวันพฤหัสหลังตลาดปิดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมี Visa และ Mastercard ด้วยนะคะในวันอังคารและพฤหัสรวมถึงกลุ่มพลังงานอย่างเช่น Exxon นะคะรวมและ Chevron ในวันศุกร์ค่ะประเด็นที่3ค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนนะคะอ๋อขอโทษค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือการสรุปภาพกลยุทธ์การลงทุนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะประเมินว่าตลาดเนี่ยจะให้น้ำหนักกับเรื่องของผลประกอบการนะคะโดยการประกาศผลประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มเทคใหญ่และกลุ่มพลังงานนะคะกลุ่มเทคใหญ่เนี่ยเราประเมินว่าจะกำไรเนี่ยจะออกมาดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดอกเบี้ยค่ะขึ้นเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงประกอบกับหลายบริษัทค่ะได้มีการลดต้นทุนโดยการเลย์ออฟพนักงานบางส่วนออกไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะคะจนถึงไตรมาส1ปีนี้ค่ะรวมถึงในประเด็นเรื่องของแบงค์ไครซิสด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะในทางตรงข้ามค่ะตัวเลข GDP ของสหรัฐค่ะที่ประเมินว่าจะชะลอตัวลงนะคะจาก 2.6% มาที่ 2.0% ค่ะจะเป็นปัจจัยที่กดให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลข PCE และ Core PCE ที่ประเมินว่าจะออกมาอินไลน์กับที่ตลาดคาดไว้ค่ะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การประชุมในวันที่2ถึง3พฤษภาคมนี้ค่ะเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ที่25 basis point ค่ะดังนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนสัปดาห์นี้นะคะเราจะมองว่าดอลลาร์น่าจะอยู่ในกรอบของการอ่อนค่าลงนะคะอยู่ประมาณที่101 ถึง 102นะคะในทิศทางเดียวกับบอนด์ยิวสองปีค่ะที่น่าจะยืนเหนืออยู่ 4% ได้นะคะเป็นการบ่งชี้เรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยส่วนตลาดหุ้นค่ะยังคงไซด์เวย์นะคะก็มีปัจจัยเฉพาะตัวในแต่ละประเทศค่ะโดยอาจจะต้องเป็น selective buy นะคะทั้งหุ้นรายตัวแล้วก็หุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะให้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม growth stock ได้นะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม quality นะคะที่เป็น big techซึ่งกองทุนที่แนะนำนะคะยังเป็นกองทุนเดิมนะคะก็คือ KT-US-A นะคะและกองทุน MGFGA นะคะที่เน้นหุ้นใหญ่ของสหรัฐค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังคงเชื่อว่าคอนซัมชันโลกเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ชะลอตัวลงแรงๆนะคะดังนั้นกองทุนในกลุ่มของคอนซูเมอร์ค่ะยังคงแนะนำต่อเนื่องนะคะเช่นกองทุน SCB Europeวงเล็บ A นะคะและกองทุน KT Luxury รวมถึง T Premium Brand ด้วยนะคะซึ่งเน้นคอนซูเมอร์และกองทุนจีนค่ะที่ได้ประโยชน์จาก earning ที่มาจากการฟื้นตัวของการเปิดประเทศค่ะเช่นกองทุน TMB ES StarTech นะคะและ GC ค่ะส่วนสินทรัพย์ทางเลือกค่ะอย่างทองคำค่ะซึ่งแต่ระดับต่ำกว่า 2,000 แล้วยืนที่ 1,993 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะแนะนำให้เข้า1ไม้ในวันนี้นะคะโดยเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นค่ะแล้วก็จุดที่เป็นแนวต้านสำคัญก็คือให้ขายนะคะณระดับประมาณ 2,020 ถึง 2,030 ค่ะส่วนในการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐค่ะที่เราเริ่มเห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่บอนด์ยิวเร่งตัวนะคะแนะนำกองทุนระยะสั้นสำหรับบอนด์นะคะก็คือ MU Bond นะคะและสำหรับกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวนะคะก็คือ UGIS ค่ะซึ่ง Yield to Maturity เนี่ยสูงถึง 7-8% ในส่วนของตราสารหนี้ไทยค่ะที่แทนเงินฝากนะคะแนะนำกองทุน Smart Plus และ KASF ค่ะที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.6-3.6% ต่อปีค่ะซึ่งจากการประชุมในกนง.ของกนง.ในวันศุกร์นี้นะคะทำให้เราเชื่อได้ว่าบอนด์ยิลด์ของไทยเนี่ยน่าจะถึงจุดพีคแล้วที่ดอกเบี้ยระดับ 2% นะคะและเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีดูเรชั่นยาวมากขึ้นได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ